กราบนมัสการพระภิกษุสามเณรทุกรูปสวัสดีท่านผู้มีศีลทุกคนทุกท่านนะคะแล้วก็สวัสดีพุทธมุตพุทธสาวิกาทุกคนทุกท่านค่ะสาธุค่ะสวัสดีค่ะตอนแรกอาจารย์ว่าจะมาตั้งแต่ทุ่มหนึ่งแล้วนะคะรายการของนักเรียนครูวิปัสสนาปี2แต่พอดีว่าอาจารย์กำลังไปถือไปใช้ให้ช่างเขากำลังแบกเหล็กแบกไม้นะคะแล้วไฟหน้าบ้านมันก็ไฟหน้าอาคารมันดับมันเสียก็เลยทำให้อาจารย์ต้องไปยืนส่องไฟฉายให้เขามืดนะคะเสร็จแล้วอาจารย์ก็เลยรีบมาออกอากาศในช่วงของนักเรียนครูวิปัสสนาสมาธิปี2นะคะช่วงกลางวันว่าจะออกตอบคำถามก็ไม่ได้ออกนะคะเดี๋ยวดูว่าช่วงเวลาค่ำตอนนี้อาจารย์จะออกได้กี่รอบเพราะว่าจะได้ตอบคำถามน่าสนใจมากนักเรียนของอาจารย์แต่ละท่านน่ารักนะคะเรียนแล้วนำไปปฏิบัติโอปนยิโกเลยแล้วก็ส่งสภาวะธรรมนั้นไว้เหตุนี้ก็เลยทำให้อาจารย์มีพลังที่จะออกอากาศเอาละค่ะเริ่มเลยไม่ให้เสียเวลานะคะไม่พี่ลีพี่ไลลำพันมากนักเรียนหนังสือปีที่นะคะปีที่2หนังสือแนวทางปฏิบัติสู่ความพ้นนะคะภาคที่1เล่มที่1หน้าที่18นักเรียนอ่านไปพร้อมๆกับอาจารย์เลยค่ะพร้อมนะคะพระไตรปิฎกฉบับหลวงเล่มที่17สุตตันตปิฎกสังยุตตนิกายขันธวารวรรคหน้าที่158ถึง159ข้อที่306ปริมุจจิตะสูตรที่1ว่าด้วยการพิจารณาขันธ์5เพื่อความหลุดพ้นพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระเชตวันอารามของท่านอนาถาปินฑิกเศรษฐีเขตพระนครสาวัตถีณที่นั้นแลพระผู้มีพระภาคได้ตรัสว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายจะสำคัญความข้อนั้นเป็นไฉนเธอทั้งหลายย่อมพิจารณาเห็นรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณว่านั่นของเรานั่นเป็นเรานั่นเป็นตัวตนของเราดังนี้หรือภิกษุทั้งหลายกราบทูลว่าหาไม่ได้พระเจ้าค่ะพระผู้มีพระภาคตรัสว่าดีละภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายพึงพิจารณาเห็นรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนั้นด้วยปัญญาอันชอบตามความเป็นจริงอย่างนี้ว่านั่นไม่ใช่ของเรานั่นไม่เป็นเรานั่นไม่ใช่ตัวตนของเราดังนี้ดูก่อนภิกษุทั้งหลายอริยสาวกผู้ได้สดับแล้วเห็นอยู่อย่างนี้ย่อมเบื่อหน่ายแม้ในรูปแม้ในเวทนาแม้ในสัญญาแม้ในสังขารแม้ในวิญญาณเมื่อเบื่อหน่ายย่อมคลายกำหนัดเพราะคลายกำหนัดจึงหลุดพ้นเมื่อหลุดพ้นแล้วย่อมมีญาณอย่างรู้ว่าหลุดพ้นแล้วในหัวข้อในพระสูตรนี้นะคะก็คือว่าสังเกตที่พระองค์ทรงตรัสนี่ก็คือเป้าหมายของการปฏิบัติธรรมเพื่อให้เราบรรลุธรรมไม่ว่าจะกี่ภพกี่ชาติไม่ว่าจะชาติไหนในการเกิดถ้าเรามีศรัทธาในคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วมุ่งหวังเพื่อความสิ้นทุกข์เพื่อเข้าถึงมรรคผลนิพพานสภาวะที่จะทำให้เราหลุดพ้นได้ต้องเบื่อหน่ายต้องเบื่อหน่ายในขันธ์5นะคะต้องเบื่อหน่ายในรูปต้องเบื่อหน่ายในเวทนาต้องเบื่อหน่ายในสัญญาต้องเบื่อหน่ายในสังขารและต้องเบื่อหน่ายในวิญญาณสำคัญที่สุดต้องเบื่อหน่ายในขณะที่อยู่กับปัจจุบันอารมณ์เห็นไหมคะต้องเบื่อหน่ายในขณะที่อยู่กับปัจจุบันอารมณ์คือโอปนยิโกน้อมธรรมมาปฏิบัติไม่ใช่ว่าพอเราปฏิบัติธรรมแล้วกลัวแล้วสะดุ้งแล้วสงบแล้วมีความสุขแล้วไม่มีอาการเบื่อหน่ายไม่ใช่นะคะถ้าเราปฏิบัติธรรมแล้วนิ่งอุเบกขาจิตตั้งมั่นเบื่อหน่ายก็ไม่มีเลยถ้าเป็นอารมณ์แบบนี้ไม่บรรลุธรรมนะคะไม่มีสิทธิ์เข้าถึงนิพพานญาณที่จะอย่างรู้ว่าจิตหลุดพ้นจะไม่ปรากฏนะคะไม่ใช่ว่าเราน้อมธรรมของพระศาสดามาปฏิบัติเราอยู่กับจิตตั้งมั่นอุเบกขาอย่างดีเลยแต่ขันธ์5คืออะไรไม่รู้นี่ก็ไม่มีสิทธิ์บรรลุธรรมนะคะ
พราะว่าจะไม่เห็นสภาพไตรลักษณ์ของขันธ์5อย่างถูกต้องคือขันธ์5เนี่ยรูปเวทนาสัญญาสังขารไตรลักษณ์ของเขาก็คือไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาถ้าหากว่าไม่สามารถเห็นลักษณะของขันธ์5ได้การปฏิบัติธรรมนั้นนะคะเห็นลักษณะของขันธ์5เป็นไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาได้การปฏิบัติธรรมนั้นก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะทำให้ญาณที่รู้ว่าจิตหลุดพ้นแล้วปรากฏฉะนั้นเนี่ยค่ะญาณ นะคะญาณที่มีญาณอย่างรู้ว่าหลุดพ้นแล้วญาณตัวนี้แหละค่ะที่สำคัญนะคะอย่างมีลูกศิษย์เวลาถามมากมายเลยค่ะพากันข้องใจและสงสัยว่าทำไมปฏิบัติธรรมแล้วมันติดค้างอยู่ตรงนั้นมันติดค้างอยู่ตรงนี้นะคะก็เพราะว่าญาณที่จะอย่างรู้ว่าจิตหลุดพ้นตรงนี้นะคะมันไม่ปรากฏที่ไม่ปรากฏเพราะว่าจิตนั้นมีอวิชชาที่มีอวิชชาเพราะว่าณเวลานั้นมีอัตตาตัวตนที่มีอัตตาตัวตนความเห็นผิดเพราะว่ามีความยึดมั่นถือมั่นที่มีความยึดมั่นถือมั่นนั้นเพราะมีอวิชชาคือความไม่รู้ไม่รู้อะไรล่ะไม่รู้ในขณะที่ลงมือปฏิบัติคือโอปนยิโกไม่รู้วาระจิตตนเองอย่างถูกต้องในเวลานั้นนั่นเองค่ะแต่บางคนก็มีสภาวะธรรมเกิดอยู่แต่ทำไมถึงไม่รู้ล่ะก็เพราะว่าเดินมรรคผิดก็เห็นผิดเดินมรรคผิดก็เห็นผิดตรงนี้สำคัญมากนะคะยังพระองค์ตรัสถามนะคะว่าพวกเธอเนี่ยนะคะจะสำคัญความข้อนั้นเป็นไงเธอย่อมพิจารณาเห็นรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณว่านั่นของเรานั่นเป็นเรานั่นเป็นตัวตนของเราหรือดังนี้ถ้าเป็นพวกเราที่เป็นปุถุชนก็ยอมรับว่าใช่พระพุทธเจ้าค่ะใช่ไหมคะแต่นะคะแต่อริยสาวกนี้จะไม่ยอมรับหรอกค่ะเพราะว่าต้องเห็นตามความเป็นจริงตามพระศาสดาว่าหามิได้พระพุทธเจ้าค่ะก็คือไม่ใช่พระเจ้าค่ะรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนั้นไม่ใช่เรา ไม่ใช่ของเราไม่เป็นเราไม่ใช่ตัวตนของเราฉะนั้นพอภิกษุกราบทูลอย่างนี้พระศาสดาจึงตรัสว่าดีละภาษาบาลีกล่าวคำว่าสาธุสาธุถ้าพูดคำว่าดีละสองครั้งก็คือสาธุสาธุสองครั้งดีละภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายพึงพิจารณาเห็นรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณคำว่าพึงพิจารณาเป็นสภาวะของนะคะเป็นสภาวะของธรรมวิจยะซึ่งณเวลานั้นเนี่ยจะต้องมีปัญญาควบคู่ไปด้วยก่อนที่จะมีธรรมวิจยะนี่ก็ต้องมีปัญญาแล้วนะคะนักเรียนอย่าเพิ่งเข้าใจผิดว่าเวลาที่ธรรมวิจยะนั้นจะไม่มีปัญญาเพราะว่าถ้าหากธรรมวิจยะที่เป็นองค์ธรรมแห่งการตรัสรู้คือเป็นองค์ธรรมของโพชฌงค์7แสดงว่าสภาวะนี้เนี่ยค่ะเกิดภายหลังที่อินทรีย์5มีกำลังแล้วเกิดภายหลังที่พละ5มีกำลังแล้วฉะนั้นถ้าอินทรีย์5มีปัญญาก็ต้องมีถ้าพละ5มีปัญญาก็ต้องมีด้วยเหตุนี้เมื่อปัญญาตรงนั้นมีแล้วเวลาที่พิจารณารูปพระศาสดาเนี่ยจะใช้คำว่าพึงคำว่าพึงตัวนี้นะคะเป็นศัพท์ของกริยาที่เอ่ยถึงปริญญาธรรมานะคะฉะนั้นพึงพิจารณารูปฉะนั้นเวลาพิจารณารูปตรงนี้ก็คือธรรมวิจยะนะคะคือธรรมวิจยะพึงพิจารณารูปเห็นรูปเห็นเนี่ยเป็นสภาวะของปัญญาเห็นไหมคะแค่3คำของพระองค์มีความหมายลึกซึ้งมากนักเรียนดูนะคะเธอทั้งหลายพึงพิจารณาเห็นมี3คำนะคะ3คำคำที่1พึงคำที่2พิจารณาคำที่3เห็นคำที่บอกว่าพึงตัวนี้เป็นปัญญาที่เรียกว่าปริญญาธรรมะคำที่2ที่บอกว่าพิจารณาคำนี้เป็นธรรมวิจยะคำที่3คำว่าเห็นเป็นสภาวะของปัญญาเห็นไหมคะฉะนั้นถ้าหากว่าเราไม่เข้าใจในถ้อยคำของพระองค์เราก็จะรวบว่ามันเป็นสภาวะอย่างเดียวกันเราจะไม่ใส่ใจคำของพระองค์แต่ทุกถ้อยคำของพระองค์พระพุทธเจ้าสมเด็จพ่อของเราทรงตรัสเป็นถ้อยคำที่ลึกซึ้งมีความหมายลึกซึ้งนะคะทุกถ้อยคำมีความหมายลึกซึ้งฉะนั้นเนี่ยเมื่อพระองค์ตรัสว่าพึงพิจารณาเห็นรูป
แสดงว่าในขณะนั้นจิตต้องมีกำลังของสมาธิแล้วเมื่อจิตมีกำลังของสมาธิแล้วปัญญาก็จะเกิดขึ้นเมื่อปัญญาเกิดขึ้นนะคะในเวลานั้นเป็นปัญญาปัญญินทรีย์ปัญญาปัญญินทรีย์ทำหน้าที่นะคะทำหน้าที่กำหนดลงไปในสภาพธรรมว่าขณะนี้สภาพธรรมนั้นคืออะไรเมื่อกำหนดลงไปนะคะก็ใช้ธรรมะวิจยะไข้ครวนเมื่อใช้ธรรมะวิจยะไข้ครวนแล้วก็เห็นชัดตามความเป็นจริงนะคะเป็นปัญญาขั้นที่รวมกันเกิดขึ้นพร้อมกันกับญาณ นะคะฉะนั้นคำว่าเห็นตรงนี้จะเป็นปัญญากับญาณเรียกว่าญาณทัศนะนะคะเกิดร่วมกันทำหน้าที่เห็นรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณทีนี้ในเวลาที่เห็นนะคะรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนั้นในเวลานั้นจึงชื่อว่าเห็นด้วยปัญญาอันชอบตามความเป็นจริงฉะนั้นเวลาเห็นด้วยปัญญาอันชอบตามความเป็นจริงก็จะมีวิชาเกิดขึ้นว่าสิ่งนั้นน่ะคือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนั้นไม่ใช่ของเราไม่เป็นเราไม่ใช่ตัวตนของเราฉะนั้นในเวลานั้นนะคะถ้าเห็นขันธ์5ไม่ใช่ของเราอย่างนี้แล้วเนี่ยปัจจุบันอารมณ์ที่เห็นก็จะเกิดภาวะของความเบื่อหน่ายเบื่อหน่ายแม้ในรูปเบื่อหน่ายแม้ในเวทนาเบื่อหน่ายแม้ในสัญญาเบื่อหน่ายแม้ในสังขารเบื่อหน่ายแม้ในวิญญาณทีนี้เมื่อเบื่อหน่ายในเวลานั้นเนี่ยค่ะก็จะทำให้เกิดภาวะของความเป็นผู้เดียวก็คือมีวิเวกฉะนั้นถ้าปฏิบัติธรรมแล้วไม่เกิดเบื่อหน่ายก็จะไม่มีวิเวกที่จะเป็นธรรมให้เกิดความสันโดษที่จะเป็นธรรมที่ทำให้หลุดพ้นฉะนั้นถ้าเบื่อหน่ายถูกต้องก็จะมีวิเวกมากๆเลยอารมณ์วิเวกในเวลานั้นก็จะมีสภาวะรู้สึกว่าในโลกนี้ที่เคยมีเรามันไม่มีเราเป็นไงคะเมื่อไม่มีเราแล้วจะวังเวงไหมคะทีนี้เห็นสรรพสัตว์ทั้งหลายไม่มีเราไม่มีตัวตนของเรามองไปที่เป็นพ่อเป็นแม่เป็นพี่เป็นน้องเป็นญาติก็ไม่มีเราแม้แต่เรายังไม่เป็นเราเขาก็ไม่เป็นเขาเหมือนกันทีนี้เวลาที่มองเห็นสภาพธรรมเหล่านั้นไม่ใช่เราเนี่ยมันก็จะเห็นชัดตามความเป็นจริงว่าที่ไม่ใช่นั้นเพราะอะไรเพราะว่ามันเน่าเปื่อยมันสลายเพราะว่ามันดับไปเพราะว่ามันเกิดดับแม้เราจะยังไม่เห็นชัดๆแต่ว่าด้วยอำนาจความมีศรัทธาในพระพุทธเจ้าเราเชื่อมั่นที่พระองค์ทรงตรัสว่ามันไม่ใช่เราฉะนั้นเนี่ยเมื่อเราเชื่อมั่นเราศึกษาคำของพระองค์เราเข้าใจแล้วว่าการที่รูปเวทนาสัญญาสังขารมีลักษณะอย่างไรเพราะความศรัทธาเลื่อมใสและศึกษานั่นแหละค่ะก็ทำให้เราเนี่ยสามารถที่จะกำหนดรู้ในขันธ์เหล่านั้นได้เมื่อกำหนดรู้ได้แล้วเนี่ยค่ะเมื่อเห็นไม่ใช่เราเกิดวิเวกขึ้นมาก็คือเหมือนเราคนเดียวในโลกนี้นะคะเราคนเดียวในโลกนี้ที่เกิดมาแล้วเนี่ยเคยมีความยึดมั่นถือมั่นแต่ว่าในเวลานี้เนี่ยไม่สามารถที่จะยึดมั่นถือมั่นเป็นเราได้เพราะว่ามันไม่มีอะไรเลยฉะนั้นเนี่ยในเวลาเบื่อหน่ายก็จะมีภาวะวิเวกยิ่งมีวิเวกเท่าไหร่จิตก็ตั้งมั่นมากเท่านั้นยิ่งมีวิเวกเท่าไหร่จิตก็ไม่สะดุ้งไม่สะเทือนไม่หวั่นไหวซึ่งภาวะไม่สะดุ้งไม่สะเทือนไม่หวั่นไหวมันก็จะเทียบกับอารมณ์เก่าที่เคยมีตัณหามันสะดุ้งสะเทือนหวั่นไหวฉะนั้นเมื่อเทียบกับอารมณ์เก่าที่เคยมีตัณหาในเวลานั้นก็ยิ่งจะสลดสังเวชใจว่าอารมณ์เหล่านั้นเป็นทุกข์ที่ผ่านมาทั้งหมดมันเป็นทุกข์เพราะว่ามันสะดุ้งผวาเพราะว่ามีกิเลสแต่อารมณ์ปัจจุบันนี้มีความวิเวกและมีความเบื่อหน่ายมีภาวะจิตตั้งมั่นมีภาวะที่ไม่สะดุ้งผวาในเวลานั้นก็มีการคลายความลุ่มหลงในสภาพธรรมที่เคยยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นเราเมื่อคลายความลุ่มหลงแล้วไม่มีความกำหนัดแล้วณเวลานั้นก็มีความสันโดษมีความสันโดษพอเพียงว่าเนี่ยเรามีชีวิตอยู่เนี่ยอะไรก็ได้มีก็เหมือนไม่มีแหละมีเงินร้อยล้านก็เหมือนไม่มีร้อยล้านมีทุกสิ่งทุกอย่างมันก็ไม่มีความรู้จริงๆในเวลานั้นบอกว่าไม่มีสาเหตุที่ไม่มีก็เพราะว่าทุกอย่างมันเกิดดับแล้วมันจะมีอะไรเป็นของเราในจังหวะนั้นเนี่ยค่ะ
ไม่มีความลุ่มหลงเห็นอะไรก็ไม่มีจึงทำให้เกิดภาวะของความสันโดษว่าจะมีชีวิตอยู่ก็มีแค่นี้ก็พอไม่มีอะไรที่จำเป็นอีกแล้วในชีวิตไม่มีอะไรที่จะต้องดิ้นรนแสวงหาอีกแล้วในชีวิตแต่ว่าตราบใดที่ยังไม่ตายในเวลานั้นก็ทำหน้าที่เท่านั้นเนี่ยก็จะรู้พอรู้อย่างนี้นะคะคลายกำหนัดพระศาสดาจึงตรัสเนี่ยเพราะคลายกำหนัดเห็นไหมคะย่อมคลายกำหนัดนี่เป็นสภาวะของต้นเหตุทีนี้พอต้นเหตุแล้วเพราะคลายกำหนัดแล้วจึงหลุดพ้นเห็นไหมคะฉะนั้นถ้าเราประพฤติปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยต้องคลายความลุ่มหลงยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นเราได้ก่อนเมื่อคลายความลุ่มหลงที่ยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นเราได้แล้วจิตนั้นจึงจะหลุดพ้นไม่เข้าไปยึดในอารมณ์ที่กำลังปรากฏเป็นปัจจุบันฉะนั้นเนี่ยในจังหวะที่หลุดพ้นเนี่ยค่ะพระศาสดาใช้คำว่าเมื่อหลุดพ้นแล้วให้นักเรียนรู้ว่าคำว่าเมื่อคือปัจจุบันอารมณ์นะคะคือปัจจุบันอารมณ์คือหลุดพ้นแล้วและยังหลุดพ้นอยู่นะคะในเวลานั้นก็เลยใช้คำว่าเมื่อแล้วก็คำว่าแล้วคือผ่านภาวะหลุดพ้นแล้วและยังอยู่ฉะนั้นในจังหวะที่หลุดพ้นแล้วและดำลงอยู่ในภาวะหลุดพ้นน่ะในเวลานั้นย่อมมีญาณอย่างรู้ว่าหลุดพ้นแล้วฉะนั้นเป้าหมายสำคัญนะคะเป้าหมายสำคัญก็คือว่าไปการปฏิบัติเนี่ยไปให้ถึงการมีญาณเกิดขึ้นแล้วรู้สภาพธรรมเหมือนเมื่อเดือนก่อนๆหลวงพี่ท่านหนึ่งนะคะท่านก็ปฏิบัติจนกระทั่งเข้าถึงสภาวะของดับสัญญาได้นะคะแต่ดับสัญญาตรงนี้นะคะเป็นนิโรธสมบัติที่ไม่ใช่ดับที่ไม่ใช่เนวสัญญานาสัญญาซึ่งสภาวะนั้นเลยเนวะขึ้นไปแล้วดับสัญญานั้นแล้วก็เข้าสู่สภาวะของนิพพานอีกทีหนึ่งทีนี้ในเวลาที่ท่านดับไปแล้วเนี่ยก่อนที่ท่านพอท่านดับนะคะจะบอกว่าก่อนไม่ใช่เดี๋ยวนะคะจังหวะนี้ที่มาถึงญาณแล้วก่อนที่จะดับสัญญาจังหวะนั้นเนี่ยท่านเห็นแล้วว่าเราปฏิบัติแทบเป็นแทบตายเพื่อหวังความเป็นอรหันต์ที่ไหนได้มาถึงที่สุดก็เพียงแค่มีญาณรู้แล้วญาณรู้เนี่ยก็ไม่ใช่สภาวะของอริยะไม่ใช่สภาวะของอรหันต์ไม่ใช่สภาวะของอะไรอะไรเลยมันเป็นแค่ธรรมชาติเห็นไหมคะพอเข้าถึงสภาพธรรมตามความเป็นจริงนะคะก็จะวางความวิเศษวิโสทุกสิ่งทุกอย่างไม่มีความพิเศษอะไรเลยแต่เข้าถึงและเข้าใจว่ามันคือธรรมชาติและเป็นธรรมชาติที่รู้อย่างรู้อย่างรู้เรื่องราวทั้งหมดในจิตอย่างรู้สภาวะที่ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาฉะนั้นเนี่ยเมื่อเช้าลูกศิษย์ถามว่าเนี่ยทำไมหนูปฏิบัติแล้วยังกลัวผีอะไรก็เพราะไปยึดญาณว่าเป็นจริงๆญาณเขาทำหน้าที่รู้ทุกอย่างแต่เราไปเป็นเราในญาณซะพอไปเป็นเราในญาณซะมันก็เลยปิดบังความจริงไปนะคะฉะนั้นเวลาปฏิบัติไปถึงที่สุดเนี่ยก็จะเห็นเพียงแค่ญาณพอหนุ่มพี่เห็นญาณแล้วหนุ่มพี่ก็บอกเฮ้ยมาจนถึงสุดที่สุดเดชปฏิบัติมากี่ล้านล้านปีก็เพื่อมาถึงตรงเนี้ยตัวญาณทัศนะตรงนี้วิมุตติญาณทัศนะตรงนี้ซึ่งพอเห็นแล้วท่านก็รู้ว่ามันไม่ใช่จิตเห็นไหมคะแต่ท่านไม่รู้ว่าท่านจะไปพูดกับใครไปบอกกับใครบังเอิญนะคะบังเอิญว่าเฟซของอาจารย์โยมเนี่ยไปเด้งหาท่านแล้วบรรยายพอดีเลยนิโรธสมาบัติพอท่านฟังเสร็จท่านดีใจมากว่ามีคนฟังเรารู้เรื่องแล้วท่านก็เลยไลน์เข้ามาแล้วก็บอกอาจารย์ก็บอกตรงนี้มันคือตรงนี้ตรงนี้มันคือตรงนี้คุยกันรู้เรื่องนะคะท่านก็เลยบอกเนี่ยพูดไปก็ว่าคนเขาก็ว่าเราเป็นบ้าเพราะเขาไม่เข้าใจเพราะเขาเข้าใจว่าจิตนั้นรู้จิตรู้จิตเนี่ยเขาพูดกันอย่างนี้จริงๆแล้วเป็นอย่างที่ยะที่โยมบอกมันไม่ใช่จิตรู้จิตมันคือญาณทัศนะมันคือญาณรู้พอหลุดแล้วเนี่ยหลุดพ้นแล้วเนี่ยจิตมันไม่ได้รู้เรื่องอะไรจิตมันก็เกิดมันก็มีสภาวะเกิดดับของมันอยู่แล้วไม่ใช่สภาวะรู้ปฏิบัติที่สุดแล้วเนี่ยก็คือวิมุตติญาณทัศนะตัวนี้ที่เป็นสภาวะที่รู้ที่เห็นสภาวะทุกอย่างเราก็ฟังเข้ามาตั้งนานว่าจิตรู้จิตเห็นที่ไหนได้มันไม่ใช่
เออทีนี้อาจารย์ก็เลยว่าเออเข้าใจกันเข้าใจกันหลวงพี่นะเข้าใจกันทีนี้พอมาเห็นตรงนี้แล้วเนี่ยก็มีภาวะที่ว่าโอ้ยเราปฏิบัติมาเพื่อตัวนี้นี่เองเราหลงกันมากมายเลยว่าเราจะเป็นอรหันต์แต่จริงๆแล้วตัวรู้ตัวนี้นี่แหละทําให้เป็นอริยะถ้าไม่มีวิมุตติญาณทัสสนะตรงนี้ไม่มีใครได้เป็นอริยะได้เลยถ้าหากว่าวิมุตติญาณทัสสนะคือญาณอย่างรู้เนี่ยไม่ปรากฏเกิดขึ้นฉะนั้นพอญาณตัวนี้ปรากฏเกิดขึ้นแล้วเนี่ยพอรู้แล้วว่าญาณนี่มันก็คือธรรมชาติในเวลานั้นก็ย้อนตีกับสมาบัติทั้ง8ตั้งแต่ปฐมฌานขึ้นไล่ขึ้นมาทุติยฌานตติยฌานจตุตถฌานอากาสาวิญญาณัญจาอากินจัญญาเนวสัญญาพอไล่เข้ามาที่เนวสัญญาก็ดูสัญญาทั้งหมดในโลกในภพต่างๆพอดูสัญญาเสร็จดับสัญญาเห็นไหมคะดับสัญญาดับเวทนาเมื่อดับสัญญาดับเวทนาแล้วก็เห็นว่ามันเป็นธรรมชาติแม้แต่ญาณที่เห็นสัญญานี้ก็ยังเป็นธรรมชาติถึงได้เข้านิพพานได้ฉะนั้นเนี่ยค่ะถ้าเราปฏิบัติอย่างถูกต้องเราจะเข้าถึงสภาพธรรมตามลำดับคำว่าปริมุตจิตตสูตรนะคะในตรงนี้ก็คือว่าด้วยการพิจารณาเห็นขันธ์5และเห็นขันธ์5เพื่ออะไรปริมุตจะมุตจะแปลว่าหลุดพ้นฉะนั้นนะคะเป้าหมายการปฏิบัติธรรมก็เพื่อเห็นขันธ์5ไม่ใช่มานั่งเห็นความตั้งมั่นอย่างเดียวเห็นความตั้งมั่นแล้วก็เห็นจิตตนเองแล้วก็จิตตั้งมั่นแต่ขันธ์5ไม่รู้เนี่ยก็ยังไม่ได้หลุดพ้นนะคะเห็นอากาศว่างก็ยังไม่หลุดพ้นเพราะนั้นยังไม่ใช่การเห็นตามที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสถ้าจะหลุดพ้นจริงๆจะต้องเห็นขันธ์5ถ้าเห็นขันธ์5แล้วจึงจะหลุดพ้นได้เพราะว่าจะเกิดความเบื่อหน่ายเมื่อเกิดความเบื่อหน่ายจะเกิดวิเวกฉะนั้นเมื่อเบื่อหน่ายแล้วจะคลายกำหนัดนะคะคลายกำหนัดก็คือวิราคะวิราคะแล้วก็เกิดนิโรธก็คือทุกข์มันดับพอทุกข์ดับแล้วจึงจะสลัดคืนฉะนั้นเมื่อสลัดคืนในตรงนี้นั่นแหละค่ะจึงจะถึงความหลุดพ้นได้นะคะทีนี้เวลาถึงความหลุดพ้นแล้วผู้ที่เข้าถึงเนี่ยไม่ต้องไปให้ใครพยากรณ์สามารถพยากรณ์ตนเองได้เลยค่ะว่าพระศาสดาตรัสว่าย่อมรู้ชัดว่าชาติสิ้นแล้วพรหมจรรย์อยู่จบแล้วกิจที่ควรทำทำเสร็จแล้วกิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้มีได้มียิ่งคนมากมายพยากรณ์ว่าอาจารย์เป็นอรหันต์แล้วอาจารย์เป็นอย่างงู้นอย่างนี้แล้วอาจารย์รู้ตัวเองค่ะไม่ต้องพยากรณ์อาจารย์ยังไม่เป็นอรหันต์เห็นไหมคะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะรู้ตัวเราว่าเราเนี่ยเข้าถึงสภาพธรรมตัวไหนได้และไม่ได้เหตุนี้นะคะอย่าไปพยากรณ์ใครอย่าไปรู้วาระจิตคนอื่นให้รู้วาระจิตตนผู้ที่เข้าถึงแล้วจะรู้วาระจิตของตนเองและจะรู้วาระจิตของบุคคลที่เสมอกับตนเองและก็จะรู้วาระจิตของบุคคลที่ต่ำกว่าตนเองแต่จะไม่รู้วาระจิตของผู้ที่สูงกว่านะคะแต่จะสามารถกำหนดรู้อารมณ์เหล่านั้นได้ด้วยความประพฤตินะคะด้วยกิริยาของจิตเอาละค่ะเรามาดูในหัวข้อที่2พระศาสดาทรงตรัสนะคะมาจากพระไตรปิฎกฉบับหลวงเล่มที่17สุตตันตปิฎกสังยุตตนิกายขันธะวารวรรคหน้าที่159ถึงข้อที่100 307ปริมุตจิตสูตรที่2ว่าด้วยการพิจารณาเห็นขันธ์5เพื่อความหลุดพ้นพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระเชตวันอารามของท่านอนาถาปินทิกาเศรษฐีเขตพระนครสาวัตถีณที่นั้นแลพระผู้มีพระภาคได้ตรัสว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายเธอจะสำคัญความข้อนั้นเป็นไฉนเธอทั้งหลายพิจารณาเห็นรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณว่านั่นไม่ใช่ของเรานั่นไม่เป็นเรานั่นไม่ใช่ตัวตนของเราดังนี้หรือภิกษุทั้งหลายกราบทูลว่าอย่างนั้นพระเจ้าค่ะพระผู้มีพระภาคตรัสว่าดีละภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายพึงพิจารณาเห็นรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนั้นด้วยปัญญาอันชอบตามความเป็นจริงอย่างนี้ว่านั่นไม่ใช่ของเรานั่นไม่เป็นเรานั่นไม่ใช่ตัวตนของเราดังนี้
ดูก่อนภิกษุทั้งหลายอริยสาวกผู้ได้สดับแล้วเห็นอยู่อย่างนี้ย่อมเบื่อหน่ายแม้ในรูปแม้ในเวทนาแม้ในสัญญาแม้ในสังขารแม้ในวิญญาณเมื่อเบื่อหน่ายย่อมคลายกำหนัดเพราะคลายกำหนัดจึงหลุดพ้นเมื่อหลุดพ้นแล้วย่อมมีญาณอย่างรู้ว่าหลุดพ้นแล้วย่อมรู้ชัดว่าชาติสิ้นแล้วพรหมจรรย์อยู่จบแล้วกิจที่ควรทำทำเสร็จแล้วกิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้มิได้มีที่อาจารย์นำมาทั้งสองสูตรก็คือปริมุตติสูตรนะคะปริมุตติสูตรเนี่ยสูตรที่หนึ่งสูตรที่สองเพื่อให้นักเรียนได้ศึกษาว่าจริงๆแล้วในพระไตรปิฎกเวลาที่เราศึกษาคำสอนของพระองค์นะคะนักเรียนจะได้รู้ว่าส่วนใหญ่แล้วจะมีเพียงแค่สูตรหนึ่งสูตรสองนะคะเวลาที่ตรัสสูตรที่หนึ่งก็จะตรัสสูตรที่สองคู่กันมาอย่างนี้เสมอเลยแล้วก็ในสูตรหนึ่งสูตรสองนี้ก็จะเหมือนกันนะคะข้อความจะเหมือนกันนักเรียนสังเกตนะคะแต่ว่าจะแตกต่างกันแค่นิดเดียวเท่านั้นเองนะมีความแตกต่างกันแค่นิดเดียวอย่างเช่นสูตรที่หนึ่งเวลาพระศาสดาตรัสถามนะคะว่าขันห้านะคะว่านั่นของเรานั่นเป็นเราแต่เวลาที่สูตรที่สองเนี่ยค่ะเวลาที่ช่วงจังหวะที่พระองค์ตรัสถามจะใช้คำปฏิเสธว่านั่นไม่ใช่ของเรานั่นไม่เป็นเรานั่นไม่ใช่ตัวตนของเราดังนี้หรือเนี่ยก็จะแตกกันแตกต่างกันเพียงเท่านี้นักเรียนสังเกตนะคะเห็นไหมในสูตรที่หนึ่งนะคะกับสูตรที่สองตรงช่วงจังหวะของคำถามนะคะจะแตกต่างกันแค่นี้เองแต่ทำไมอาจารย์เหมือนกันอย่างนี้แล้วอาจารย์ต้องนำมานะคะอาจารย์อยากให้นักเรียนรู้และเข้าใจว่าการที่เราเป็นสาวกของพระพุทธเจ้าเราต้องเคารพทุกถ้อยคำของพระองค์เราต้องศึกษาทุกถ้อยคำของพระองค์นะคะไม่ใช่ว่าอันนี้ก็เหมือนกันแล้วไม่ยอมอ่านลักษณะอย่างนี้ชื่อว่าดูหมิ่นลักษณะอย่างนี้ชื่อว่าก้าวล่วงพระธรรมฉะนั้นเนี่ยค่ะหน้าที่ของเราชาวพุทธและเป็นสาวกของพระพุทธเจ้าห้ามก้าวล่วงห้ามมีกิริยาอย่างนั้นนะคะต้องเคารพทุกถ้อยคำที่พระองค์ทรงตรัสฉะนั้นเนี่ยอาจารย์ก็เลยนำมาทั้งสองพระสูตรมาศึกษาในฐานะที่เราเป็นสาวกของพระพุทธเจ้านะคะทีนี้เวลาที่พระองค์ตรัสในสูตรที่สองนี้ก็ไม่ได้ต่างกันนะคะไม่ต่างกันแต่ที่สำคัญแค่อาจารย์อยากให้นักเรียนได้รู้ว่ามีเวลาพระองค์ตรัสพระองค์จะตรัสทั้งหมดสูตรหนึ่งสูตรสองจะมีอยู่เพียงเจตนาสูตรเท่านั้นที่พระองค์ตรัสถึงสามครั้งนะคะตรัสสามครั้งเป็นเรื่องของความจงใจนะคะความจงใจที่ตั้งอยู่ในอารมณ์ใดนะคะวิญญาณตั้งอยู่ในอารมณ์ใดอารมณ์นั้นเป็นภพใหม่ในเจตนาสูตรนั้นมีถึง3ในตรงจุดนี้นอกนั้นจะมีเพียงสูตร1สูตร2เท่านั้นนะคะในตรงนี้ข้อความเหมือนกันแต่ที่อาจารย์นำมานะคะเป้าหมายที่ให้นักเรียนได้ทราบก็คือได้คลายความข้องใจความสงสัยว่าถ้าเราปฏิบัติธรรมเนี่ยเราปฏิบัติธรรมเพื่ออะไรเราต้องรู้อะไรเราถึงจะบรรลุธรรมได้เราถึงจะไม่เกิดแก่เจ็บตายในวัฏสงสารอีกนะคะฉะนั้นเนี่ยถ้อยคำในสองพระสูตรนี้ของพระพุทธเจ้าเป็นถ้อยคำยืนยันว่าเราจะต้องรู้ขันธ์5และจะต้องกำหนดรู้ขันธ์5เป็นถ้าเราสามารถกำหนดรู้ขันธ์5เป็นนะคะจะสังเกตได้อีกว่าในเวลานั้นเนี่ยจะมีวิชาเกิดขึ้นว่านั่นไม่ใช่เรานั่นไม่เป็นเรานั่นไม่ใช่ตัวตนของเราฉะนั้นเวลาที่เราลงมือปฏิบัติถ้าเห็นสภาพธรรมนั้นไม่ใช่เราแสดงว่าเราปฏิบัติได้ตรงตามที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสฉะนั้นเนี่ยค่ะเวลาที่เราเห็นตามพระองค์อย่างนี้แล้วจะเกิดภาวะของความเบื่อหน่ายฉะนั้นเวลาที่เราไปปฏิบัติเนี่ยโอปัญญิโกนั่งสมาธิแล้วเกิดภาวะชื่นใจมีความสุขอยู่อย่างนั้นนั่นแหละไม่ใช่ทำถูกนะคะทำผิดเลยนะคะนะคะอย่างนั้นคือทำผิดเพราะว่าเนี่ยพระสูตรที่พระองค์ยืนยันว่าปฏิบัติแล้วต้องเบื่อหน่ายย่อมเบื่อหน่ายเมื่อเบื่อหน่ายแล้วจะคลายกำหนัดฉะนั้นเนี่ยพระสูตรสองพระสูตรที่นำมาให้เรียนก็เพื่อให้ผู้ปฏิบัติที่หวังความหลุดพ้นไปเทียบอารมณ์
ของตนเองว่าเวลาที่เราลงมือปฏิบัติทีไรเนี่ยเราเบื่อหรือยังหรือว่าเรามีแต่ความสุขฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เจอความสุขต้องบอกตัวเองนะคะว่าผิดทางแล้วผิดทางแล้วปฏิบัติถูกต้องเห็นขันธ์5ต้องเบื่อหน่ายในรูปในเวทนาในสัญญาในสังขารซะต้องบอกตัวเองอย่างนี้แล้วมันจะเริ่มต้นใหม่ถ้าไม่รู้ว่าทำผิดก็จะไม่มีทางที่จะเริ่มต้นใหม่ได้นะคะค่ะมาดูอีกพระสูตรหนึ่งนะคะมาดูอีกพระสูตรหนึ่งพระไตรปิฎกฉบับหลวงเล่มที่17สุตตันตปิฎกสังยุตตนิกายคันธวารวรรคหน้าที่159ข้อที่375ฉันทราคะสูตรที่1ว่าด้วยการละฉันทราคะในขันธ์5พระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระเชตวันอารามของท่านอนาถปิณฑิกเศรษฐีเขตพระนครสาวัตถีณที่นั้นแลพระผู้มีพระภาคตรัสกับท่านพระราธาว่าดูก่อนราธะเธอจงละความพอใจความกำหนัดความเพลิดเพลินความทยานอยากในรูปด้วยอาการอย่างนี้รูปนั้นจักเป็นของอันเธอละได้แล้วตัดรากขาดแล้วทำให้เป็นเหมือนตาลยอดด้วนทำไม่ให้มีไม่ให้เกิดอีกต่อไปเป็นธรรมดาดูก่อนราธะเธอจงละความพอใจความกำหนัดความเพลิดเพลินความทยานอยากในเวทนาเสียด้วยอาการอย่างนี้เวทนานั้นจะเป็นของอันเธอละได้แล้วตัดรากขาดแล้วทำให้เป็นเหมือนตาลยอดด้วนทำไม่ให้มีไม่ให้เกิดอีกต่อไปเป็นธรรมดาดูก่อนราธะเธอจงละความพอใจความกำหนัดความเพลิดเพลินความทยานอยากในสัญญาเสียด้วยอาการอย่างนี้สัญญานั้นจะเป็นของอันเธอละได้แล้วตัดรากขาดแล้วทำให้เป็นเหมือนตาลยอดด้วนทำไม่ให้มีไม่ให้เกิดอีกต่อไปเป็นธรรมดาดูก่อนราธะเธอจงละความพอใจความกำหนัดความเพลิดเพลินความทยานอยากในสังขารเสียด้วยอาการอย่างนี้สังขารนั้นจักเป็นของอันเธอละได้แล้วตัดรากขาดแล้วทำให้เป็นเหมือนตาลยอดด้วนทำไม่ให้มีไม่ให้เกิดอีกต่อไปเป็นธรรมดาดูก่อนราธะเธอจงละความพอใจความกำหนัดความเพลิดเพลินความทยานอยากในวิญญาณเสียด้วยอาการอย่างนี้วิญญาณนั้นจักเป็นธรรมชาติอันเธอละได้แล้วตัดรากขาดแล้วทำให้เป็นของทำให้เป็นเหมือนตาลยอดด้วนทำให้มีไม่ให้เกิดอีกต่อไปเป็นธรรมดาในตรงนี้ท่านอาจารย์พีรวัฒน์ท่านขยายให้นะคะจริงๆในพระไตรปิฎกเนี่ยจะกล่าวเต็มเฉพาะรูปและความพอใจในรูปแล้วก็ในวิญญาณเท่านั้นแต่ท่านอาจารย์พีรวัฒน์กลัวนักเรียนจะมึนหัวนะคะช่วงนี้ก็ของปี2จะขยายให้แต่ของปี1นะคะท่านก็ขยายเหมือนกันแต่ว่านึกไปนึกมานะคะก็คิดว่าให้นักเรียนได้ใช้หัวบ้างนะได้ใช้สมองบ้างก็เลยเอาไว้เป็นหลักสูตรให้รู้ว่าเนี่ยของเก่าในวัตรไตรปิฎกไม่ได้ขยายเป็นอย่างนี้นะคะแล้วก็เรียนรู้เข้าใจเมื่อเข้าใจแล้วก็จะเก่งโดยอัตโนมัติในฉันทราคะสูตรนะคะเป้าหมายที่นำมาแสดงในตรงนี้มี2เป้าหมายเป้าหมายหนึ่งก็คือว่าอยากตอบคำถามของผู้ปฏิบัติว่าเราจะหลุดพ้นได้อย่างไรนะฉะนั้นเนี่ยคำถามนั้นนะคะว่าเราจะหลุดพ้นได้อย่างไรคำตอบของพระศาสดาก็คือต้องละฉันทราคะราคะนะคะฉันทะคือความพอใจราคะคือความยินดีฉะนั้นถ้าเรายังมีความยินดีความพอใจในสภาพธรรมต่างๆอยู่นะคะโดยเฉพาะรวมลงที่ถ้ายังพอใจในขันธ์5อยู่ก็จะไม่สามารถหลุดพ้นได้เราจะต้องละความพอใจในขันธ์5ตรงนี้ล่ะค่ะถ้าบุคคลที่เป็นบัณฑิตนะคะก็ไม่ยากพอได้ฟังอย่างนี้ก็เข้าใจเลย
ว่าจะต้องทำอย่างไรเพราะว่าบุคคลที่เป็นบัณฑิตคือผู้ที่ได้ฌาน1 2 3 4จนแบบเข้าจนเป็นวสีแล้วนะคะเข้าจนเป็นวสีแล้วทีนี้พอบอกว่าละความพอใจซะเนี่ยก็รู้เลยว่าการปฏิบัติเป้าหมายก็คืออย่าเพลินฉะนั้นเวลานั่งสมาธิปุ๊บเนี่ยพอเพลินปั๊บก็จะละทันทีเลยไม่ใช่เนี่ยค่ะเนี่ยคำของพระพุทธเจ้าก็จะมีอุปการะอย่างนี้แต่ถ้าหากเราปฏิบัติแล้วเรายังไม่เข้าใจคำว่าความพอใจไม่เข้าใจคำว่าความหลงในตรงนั้นเนี่ยเราเมื่อเราไม่เข้าใจอย่างนี้นะคะก็จะไม่มีการก้าวหน้าในทางธรรมที่จะหลุดพ้นฉะนั้นเวลาที่เราปฏิบัติทำยังไงเราต้องเทียบอารมณ์เราต้องเทียบอารมณ์ว่าในขณะนี้เนี่ยเรามีจิตตั้งมั่นแล้วใช่ไหมมีความยินดีพอใจแน่นอนแหละมีจิตตั้งมั่นแล้วถ้าเห็นความว่างแสดงว่าเราเตลิดเข้าช่องผิดแหละเรากำลังยินดีพอใจในเวทนาขันธ์อยู่ฉะนั้นถ้าเราเตือนตัวเราอย่างนี้นะคะเราก็เริ่มต้นมาตั้งสติใหม่มานึกใหม่มาทำสัมปชัญญะใหม่พอนึกใหม่ทำสัมปชัญญะใหม่แล้วจิตตั้งมั่นใหม่อีกครั้งแล้วเราก็นึกถึงถ้อยคำของพระองค์พิจารณารูปว่ารูปมันไม่เที่ยงอย่างไรก็ไล่ไปผมมันไม่เที่ยงอย่างไรตามันไม่เที่ยงอย่างไรหูมันไม่เที่ยงอย่างไรฟันหนังเนื้อไม่เที่ยงอย่างไรก็ไล่ไปในขณะที่จิตตั้งมั่นและมีอุเบกขาแล้วไล่ไปในร่างกายทั้งหมดนั้นณเวลานั้นจิตจะตั้งมั่นขึ้นมาทุกๆครั้งที่เราเห็นความจริงที่เราเห็นความจริงในร่างกายว่ามันไม่เที่ยงจิตก็จะตั้งมั่นขึ้นมาเมื่อจิตตั้งมั่นขึ้นมาในเวลานั้นก็จะเกิดปัญญาพอเกิดปัญญาก็จะเห็นสภาพธรรมของเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณได้ฉะนั้นมีลูกศิษย์ถามเมื่อเช้านะคะที่ว่าทำไมหนูไม่เห็นสังขารทั้งทีก็เพราะว่าจิตมันยังไม่ตั้งมั่นปัญญามันยังไม่เกิดแต่เดินมรรคนั่นก็ยังสงสัยอยู่เราจะเห็นได้ยังไงนะคะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เกิดปัญญาแล้วจิตตั้งมั่นอยู่พิจารณาในเวลานั้นย่อมพิจารณาเห็นความไม่เที่ยงแล้วก็เห็นความไม่เที่ยงจริงๆซึ่งในเวลานั้นก็จะทำให้เกิดภาวะเห็นเวทนาสัญญาสังขารและสุดท้ายก็จะเห็นวิญญาณทีนี้ทุกครั้งที่พิจารณาเห็นความไม่เที่ยงมันจะละความพอใจพอละความพอใจมันก็จะคลายความลุ่มหลงในสิ่งที่ไม่เที่ยงนั่นแหละพอมันคลายความลุ่มหลงมันก็จะไม่เพลิดเพลินในเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนั่นอีกพอมันไม่เพลิดเพลินมันก็ไม่อยากได้ไม่มีตัณหาอยากได้ในรูปเวทนาสัญญาสังขารนั้นวิญญาณนั้นทีนี้เมื่อไม่อยากได้ไม่มีตัณหาตรงนั้นแล้วจิตนะเวลานั้นก็มั่นคงจิตมั่นคงกายก็นั่งนิ่งเฉยก็ละความเป็นเราในรูปละความเป็นเราในจิตได้เมื่อละความเป็นเราในรูปละความเป็นเราในจิตได้ในเวลานั้นนะคะก็ตรงตามที่พระศาสดาตรัสว่าทำให้รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนั้นให้เหมือนตาลยอดด้วนก็คือต้นตาลเนี่ยตามปกติมันจะมียอดแล้วมีกิ่งต่อไปเรื่อยๆแต่ถ้าหากว่าเวลาใดต้นตาล นะคะหรือต้นมะพร้าวที่มันจะตายเนี่ยมันก็ไม่มีกิ่งและไม่มีใบอีกนะคะมันก็จะหยุดอยู่แค่นั้นฉะนั้นก็เหมือนกันจิตตัวนี้นะคะถ้าหากว่าไม่มีกิเลสเกิดขึ้นเพราะเบื่อหน่ายในสภาพธรรมที่ปรากฏมีสภาพธรรมเหล่านี้ปรากฏทุกวันเลยแต่ไม่มีกิเลสในสภาพธรรมเหล่านั้นคือขันธ์5ที่กำลังปรากฏนั้นนั่นแหละค่ะณเวลานั้นแสดงว่าไม่ทำให้มีภพใหม่อีกเรียกว่าเหมือนตาลยอดด้วนทำไม่ให้มีไม่ให้เกิดขันธ์5อีกนะคะฉะนั้นเนี่ยในฉันทะราคะสูตรที่1ว่าด้วยการละฉันทะนะคะราคะในขันธ์5สูตรที่2ก็จะเหมือนกันนะคะสูตรที่2ว่าศาสดาตรัสอย่างนี้นะพระศาสดาตรัสว่าพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระเชตวันอารามของท่านอนาถาปิณฑิกเศรษฐีเขตพระนครสาวัตถีณที่นั้นแลพระผู้มีพระภาคตรัสกับท่านพระราธาว่าดูก่อนราธาเธอจงละความพอใจความกำหนัดความเพลิดเพลินความทะยานอยากความเข้าถึง
ความยึดมั่นอันเป็นที่ตั้งที่อยู่ที่อาศัยแห่งจิตในรูปเสียด้วยอาการอย่างนี้รูปนั้นจักเป็นของอันเธอละได้แล้วตัดรากขาดแล้วทำให้เป็นเหมือนตาลยอดด้วนทำไม่ให้มีไม่ให้เกิดอีกต่อไปเป็นธรรมดาดูก่อนราธะเธอจงละความพอใจความกำหนัดความเพลิดเพลินความทยานอยากความเข้าถึงความยึดมั่นอันเป็นที่ตั้งที่อยู่ที่อาศัยแห่งจิตในเวทนาเสียด้วยอาการอย่างนี้เวทนานั้นจักเป็นของอันเธอละได้แล้วตัดรากขาดแล้วทำให้เป็นเหมือนตาลยอดด้วนทำไม่ให้มีไม่ให้เกิดอีกต่อไปเป็นธรรมดาดูก่อนราธะเธอจงละความพอใจความกำหนัดความเพลิดเพลินความทยานอยากความเข้าถึงความยึดมั่นอันเป็นที่ตั้งที่อยู่ที่อาศัยแห่งจิตในสัญญาเสียด้วยอาการอย่างนี้สัญญานั้นจะเป็นของอันเธอละได้แล้วตรัสละขาดแล้วทำให้เป็นเหมือนตาลยอดด้วนทำไม่ให้มีไม่ให้เกิดอีกต่อไปเป็นธรรมดาดูก่อนราธะเธอจงละความพอใจความกำหนัดความเพลิดเพลินความทยานอยากความเข้าถึงความยึดมั่นอันเป็นที่ตั้งที่อยู่ที่อาศัยแห่งจิตในสังขารเสียด้วยอาการอย่างนี้สังขารนั้นจักเป็นของอันเธอละได้แล้วตรัสละขาดแล้วทำให้เป็นเหมือนตาลยอดด้วนทำไม่ให้มีไม่ให้เกิดอีกต่อไปเป็นธรรมดาดูก่อนราธะเธอจงละความพอใจความกำหนัดความเพลิดเพลินความทยานอยากความเข้าถึงความยึดมั่นอันเป็นที่ตั้งที่อยู่ที่อาศัยแห่งจิตในวิญญาณเสียด้วยอาการอย่างนี้วิญญาณนั้นจักเป็นธรรมชาติอันเธอละได้แล้วตัดรากขาดแล้วทำให้เป็นเหมือนตาลยอดด้วนทำไม่ให้มีไม่ให้เกิดอีกต่อไปเป็นธรรมดาในตรงนี้นะคะที่อาจารย์นำพระสูตรนี้มาครั้งแรกเนี่ยมันมีเรื่องราวว่ามีคนเห็นผิดว่าจิตกับวิญญาณเป็นอย่างเดียวกันอาจารย์ก็เลยยกพระสูตรนี้มาให้เห็นเห็นไหมคะตรงหัวข้อสุดท้ายที่พระศาสดาตรัสนะคะว่าดูก่อนราธะเธอจงละความพอใจความยินดีความกำหนัดความเพลินความทยานอยากความเข้าถึงความยึดมั่นอันเป็นที่ตั้งที่อยู่อาศัยแห่งจิตในวิญญาณเห็นไหมคะเสียด้วยอาการอย่างนี้วิญญาณนั้นจักเป็นธรรมชาติอันเธอละได้แล้วหมายความว่าถ้าจิตตั้งมั่นแล้วนะคะมันจะแยกภาวะจิตออกไปจากวิญญาณฉะนั้นจะเห็นธรรมชาติว่าจิตมีอาการผ่องใสและเป็นสภาพธรรมเป็นที่อาศัยเกิดของสมาธิฉะนั้นเวลาที่สมาธิเกิดขึ้นในจิตก็จะทำให้จิตนั้นตั้งมั่นและผ่องใสมากขึ้นในวิญญาณนั้นนะคะในเวลานั้นวิญญาณที่อาศัยจิตเกิดนะคะก็กำลังทำหน้าที่ทำให้เวทนาขันปรากฏแล้วดับไปวิญญาณอาศัยจิตเกิดนะคะเวทนาขันก็อาศัยจิตเกิดเมื่อเขานะคะเมื่อไหร่ที่ชีวิตของเราเนี่ยรู้สึกสุขทุกข์และเฉยเฉยเมื่อนั้นแสดงว่าวิญญาณกำลังเกิดขึ้นทำงานที่วิญญาณนะคะวิญญาณกำลังเกิดขึ้นทำงานที่เวทนาขันเกิดกับเวทนาขันแต่ทั้งวิญญาณและทั้งเวทนาขันนั้นก็อาศัยจิตจึงจะปรากฏได้เพราะจิตเนี่ยผ่องใสเพราะจิตผ่องใสแล้วเนี่ยวิญญาณกับเวทนาก็อาศัยจิตปรากฏถ้าไม่มีจิตเวทนากับวิญญาณก็ไม่ปรากฏเห็นไหมคะฉะนั้นเนี่ยแต่ยังไงก็ตามจิตนี่มันต้องมีเพราะมันเป็นธรรมชาติที่มีอยู่แล้วและธรรมชาติของจิตนี่ก็ไม่ใช่ตัวตนหรือไม่ใช่ของใครๆฉะนั้นที่ขณะที่วิญญาณทำหน้าที่นะคะของตัวเองเวลาใดที่วิญญาณกับเวทนาดับไปเวลานั้นวิญญาณเกิดขึ้นใหม่กับอารมณ์ตัวอื่นเช่นเกิดขึ้นร่วมกับสัญญาสัญญาก็จะเกิดปรากฏขึ้นมาทำให้เรารู้ว่าเรากำลังจำในจังหวะที่ความจำกำลังปรากฏในขณะนั้นให้พวกเรารู้เลยว่าวิญญาณกำลังเกิดขึ้นทำให้แจ้งซึ่งสัญญาทำให้สัญญามันทำงาน
ถ้าวิญญาณไม่เกิดขึ้นวิญญาณสัญญาตัวเนี้ยก็ไม่ทำงานฉะนั้นในขณะที่วิญญาณเกิดขึ้นสัญญาก็ทำงานพอสัญญาทำงานมันก็ทำหน้าที่ในการจำในภาวะที่สัญญาทำงานทำหน้าที่ในการจำทั้งสัญญาทั้งวิญญาณก็อาศัยจิตปรากฏเห็นไหมคะฉะนั้นในขณะนั้นน่ะพระศาสดาถึงได้ตรัสว่าที่อาศัยแห่งจิตเนี่ยใครเป็นคนอาศัยในเวลาที่นะคะในเวลาที่จิตกับวิญญาณตัวเนี้ยเกิดขึ้นอยู่เนี่ยถ้าหากว่าเราไม่ได้เดินมรรคเจริญกุศลตามมรรควิธีของพระพุทธเจ้าคือทำสติให้นึกถึงกายในเวลานั้นจะเกิดฉันทะราคะเกิดกิเลสขึ้นมาพอเกิดกิเลสขึ้นมาปุ๊บเนี่ยค่ะวิญญาณที่ทำเข้าไปทำหน้าที่ในอารมณ์ของตนเองมีสี่อารมณ์คือทำหน้าที่ในอารมณ์คือเวทนาในเวลานั้นฉันทะราคะเกิดขึ้นถ้าฉันทะราคะเกิดขึ้นแล้วพอใจยินดีในเวทนาปุ๊บจะเป็นภพใหม่ในทันทีฉะนั้นเนี่ยการที่จะบรรลุธรรมพระพุทธเจ้าของเรานะคะจึงให้เราเนี่ยใช้สตินึกถึงกายทำให้สมาธิเกิดขึ้นในจิตให้ได้ก่อนเมื่อสตินึกถึงกายทำให้สมาธิปรากฏเกิดขึ้นในจิตและทำให้จิตตั้งมั่นไม่หวั่นไหวในเวลานั้นสติจะทำงานโดยธรรมชาติเป็นอัตโนมัติคือนึกอย่างเดียวแต่ในเวลานั้นสติจะนึกถึงกายเพราะจิตมีกำลังของสมาธิเป็นใหญ่แต่ถ้าหากว่าใครไม่ได้ฝึกตามที่พระพุทธเจ้าตรัสเนี่ยสติจะไม่มีกำลังก็จะนึกไปทั่วนึกเรื่องนู้นเรื่องนี้เพราะตอนนั้นเนี่ยตัณหานะคะตัณหาควบคุมจิตได้เพราะมีอวิชชาเป็นหลักก็จะทำให้สตินั้นมั่วเลยนึกไม่ได้นึกอยู่ที่กายไปนึกที่อื่นในอารมณ์อื่นในเวลานั้นก็จะเกิดกิเลสฉันทะราคะในเวลานั้นนะคะก็จะมีความยินดีพอใจในอารมณ์อื่นๆที่สตินึกไปนึกไปถึงและในเวลานั้นก็จะเกิดภาวะของความเพลินในอารมณ์ที่นึกถึงเมื่อเกิดความเพลินในอารมณ์ที่นึกถึงก็เกิดตัณหาทยานอยากอยู่เรื่อยไปพอเกิดตัณหาทยานอยากก็จะเข้าถึงอารมณ์ต่างๆในเวลาที่เข้าถึงอารมณ์ต่างๆคือเวทนาสัญญาสังขารในเวลานั้นก็มีการเข้าไปยึดมั่นถือมั่นในอารมณ์นั้นเพราะมีมิจฉาทิฏฐิมีอวิชชาความเห็นผิดพอเข้าไปยึดมั่นถือมั่นในเวลานั้นก็ยึดเอารูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณนั่นแหละว่าเป็นของเราฉะนั้นเนี่ยในเวลาที่บุคคลไม่ได้เจริญสติตามที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสจะมีการเข้าถึงอารมณ์อยู่เสมอและก็มีการเข้าไปยึดมั่นอยู่เสมอเพราะว่าวิญญาณเกิดดับอยู่ในจิตตลอดเวลาอย่างรวดเร็วนะคะอย่างรวดเร็ววันหนึ่งเกิดเป็นล้านล้านครั้งเกินล้านครั้งอะล้าน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 ครั้งเลยแต่เพราะว่าไม่มีปัญญาจึงไม่เห็นการเกิดดับของวิญญาณกับอารมณ์เหล่านั้นก็เลยมีความเห็นผิดว่าเป็นเราทีนี้ถ้าจะเห็นสิ่งเหล่านั้นเนี่ยนะคะถ้าจะเห็นว่าวิญญาณเนี่ยมันทำหน้าที่ในตรงนี้แล้วมันเกิดดับเนี่ยถ้าจะเห็นตรงนั้นจะต้องทำให้มีปัญญาเกิดขึ้นก่อนวิธีการที่จะทำให้มีปัญญานั้นพระศาสดาให้เราตั้งสตินึกถึงกายเมื่อตั้งสตินึกถึงกายจิตจะมีสมาธิเมื่อจิตมีสมาธิในเวลานั้นนะคะก็จะทำให้เกิดภาวะการเห็นกายชัดในขณะที่เกิดภาวะของการเห็นกายชัดในเวลานั้นแสดงว่าสติเริ่มทำงานเป็นอัตโนมัติแล้วนะคะเริ่มทำงานเป็นอัตโนมัติคือนึกถึงกายได้ถี่ขึ้นได้ซ้ำๆชัดขึ้นเร็วขึ้นที่เป็นอย่างนั้นก็เพราะว่าสมาธิมีกำลังในจิตเหมือนแม่เหล็กอะค่ะเวลามันมีกำลังมากเขาก็ดูดเอาเหล็กที่มันเป็นเข็มเป็นอะไรเข้ามาหาตัวเองจิตเหมือนกันค่ะเวลาที่จิตมีกำลังสมาธิมากก็จะทำให้สติเนี้ยทำงานนึกถึงกายเป็นกายคตาสติได้อย่างอัตโนมัติฉะนั้นในเวลาที่สติทำหน้าที่เฝ้านึกถึงแต่กายไม่นึกถึงที่อื่นในเวลานั้นจะเกิดปัญญาถ้าหากว่ามีศรัทธาในพระพุทธเจ้าก็จะระลึกถึงถ้อยคำของพระองค์ว่า
การปฏิบัติเพื่อความหลุดพ้นนี้ต้องละฉันทะราคะในรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณในเวลานั้นเราอริยสาวกก็จะทำนะคะก็จะทำกิจพิจารณาพิจารณาขันธ์5เมื่อพิจารณาขันธ์5และเห็นขันธ์5เกิดดับนะคะก็จะเบื่อหน่ายคลายกำหนัดในเวลาที่เบื่อหน่ายคลายกำหนัดในเวลานั้นนั่นแหละค่ะไม่ใช่ว่าวิญญาณไม่เกิดวิญญาณเกิดค่ะแต่ไม่ได้เข้าไปยึดมั่นถือมั่นเห็นไหมคะที่พระศาสดาตรัสว่าเนี่ยย่อมเข้าถึงนะคะความเข้าถึงความยึดมั่นนะคะฉะนั้นถ้าหากว่าจิตตั้งมั่นแล้วเนี่ยวิญญาณเกิดทำหน้าที่ร่วมกับขันธ์อื่นๆแต่ว่าจิตนั้นนะคะจะไม่เข้าไปยึดปล่อยให้เขาเกิดดับเกิดดับไปเพราะว่าสติทำหน้าที่นึกถึงกายฉะนั้นในขณะที่สภาพธรรมเหล่านี้เกิดดับเกิดดับในเวลานั้นเนี่ยญาณทัศนะเห็นตามความเป็นจริงไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาก็ปล่อยเพราะปล่อยนั่นแหละค่ะไม่มีความเพลิดเพลินและไม่มีความลุ่มหลงและไม่มีตัณหาความอยากได้และก็ไม่ยอมเข้าไปยึดแม้จะเกิดอยู่ก็ไม่ยึดเมื่อไม่ยึดนะคะก็เรียกว่าละความเป็นเราในรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณพระศาสดาจึงได้ตรัสนะคะว่าด้วยอาการอย่างนี้วิญญาณนั้นจะเป็นธรรมชาติอันเธอละได้แล้วตัดรากขาดแล้วทำให้เป็นเหมือนตาลยอดด้วนทำไม่ให้มีไม่ให้เกิดอีกต่อไปเป็นธรรมดาเห็นไหมคะฉะนั้นเนี่ยเมื่อละความเป็นเราในวิญญาณได้จึงจะละความเป็นเรานะคะในสภาพธรรมที่เกิดขึ้นในจิตได้เมื่อละความเป็นเราในสภาพธรรมที่เกิดขึ้นในจิตได้ก็จะสามารถเห็นจิตนะคะเห็นจิตไม่ใช่เราเมื่อไรที่เห็นจิตไม่ใช่เราเมื่อนั้นได้วิมุตติเห็นไหมคะเมื่อนั้นได้วิมุตติเมื่อได้วิมุตติในตรงนั้นก็จะเรียกพระศาสดาตรัสว่าเมื่อหลุดพ้นแล้วเมื่อจิตหลุดพ้นแล้วก็มีญาณอย่างรู้ว่าหลุดพ้นแล้วเห็นไหมคะญาณนั้นก็จะเป็นสภาวะที่เห็นจิตอีกทีนึงไม่ใช่จิตเห็นจิตด้วยเหตุนี้นะคะพระสูตรนี้นำมาเพื่อให้รู้ว่าจิตกับวิญญาณไม่ใช่อย่างเดียวกันนะวิญญาณจะเกิดดับก็เรื่องของวิญญาณแต่จิตนั้นถ้ามีสภาพธรรมที่เป็นมรรคนะคะอาศัยปรากฏอยู่จิตนั้นจะไม่กลิ้งมีมรรคเป็นเครื่องรองรับก็จะทำให้ญาณเกิดมาตรฐานเมื่อญาณเกิดมาตรฐานนะคะสุดท้ายก็จะบรรลุธรรมได้เอาละค่ะนักเรียนปี2ของอาจารย์นะคะอาจารย์ให้นักเรียนท่องพระสูตรปริมุตติจิตนะคะปริมุตติอ่านว่าปรินะคะปริมุตจะใช้คำว่ามุตจะนะคะเพราะว่าออกคำออกเสียงสระกึ่งเสียงจะอ่านว่าปริมุตติจิตอย่างนี้เลยก็ออกเป็นภาษาไทยแต่ถ้าอ่านให้พอๆเรียกว่าปริมุตนะคะปริมุตจะปริมุตจะจิตปริมุตจะจิตสูตรที่2นะคะปริมุตจะจิตสูตรที่2แล้วก็ฉันทะราคะสูตรที่2นะคะให้นักเรียนทำการบ้าน2พระสูตรถ้านักเรียนท่องจำไม่ได้นักเรียนก็อ่านส่งแต่ถ้านักเรียนส่งจำได้สุดยอดเลยค่ะได้รักษาพระศาสนาไว้ด้วยนะคะถ้าส่งจำได้ก็อัดวิดีโอส่งให้อาจารย์บรรลือศรีหนาถประกาศคำของพระศาสดารักษาพระศาสนาร่วมกันกับอาจารย์ให้ธรรมะเป็นฐานนะคะเป็นให้บุคคลทั้งหลายได้ร่วมกันอนุโมทนาไม้ซึ่งเป็นหนึ่งในกุศลนะคะในกุศลวัตถุ10ซึ่งจะทำให้เขาอาศัยการอนุโมทนานั้นได้หลุดพ้นไปกับพวกเราด้วยนะคะในฐานะสาวกของพระศาสดาเราต้องพากันอนุเคราะห์เกื้อกูลต่อเหล่าสรรพสัตว์ทั้งหลายอาล่ะค่ะนักเรียนปี2นะคะเดี๋ยวถ้าหากวันนี้อาจารย์ออกอากาศไม่ทันสงสัยว่าในวันพรุ่งนี้หรือวันมะรืนอาจารย์จะแม้อาจารย์จะสอนห้องอื่นแต่อาจารย์จะออกพิเศษให้นะคะเพื่อให้นักเรียนได้เรียนทันไม่งั้นเดี๋ยวจบหลักสูตรไม่จบนะคะเอาเป็นว่าในวันนี้อาจารย์ยังไม่ได้ออกรอบที่2ออกรอบแรกแต่ว่าดูว่าพรุ่งนี้หรือวันมะรืนอาจารย์จะออกอากาศของนักเรียนปี2อีกครั้งหนึ่งนะคะ1อาทิตย์จะออก2ครั้งแต่ว่าในอาทิตย์ของเมื่อวานอาจารย์ยุ่งก็เลยไม่ได้ออกวันนี้ก็เกือบจะไม่ได้ออกอีกนะคะแต่ว่าเดี๋ยวดูก่อนว่า
นะถ้าอาจารย์สะดวกอาจารย์จะออกตอบคำถามของนักเรียนหนึ่งท่านในวันนี้ด้วยแต่เดี๋ยวต้องรอหน่อยนะคะอีกประมาณชั่วโมงเกือบ2ชั่วโมงนู่นละค่ะเดี๋ยวไปทำกิจอย่างอื่นก่อนงั้นลาทุกคนทุกท่านตอนนี้ก่อนนะคะขอทุกท่านจงมีความสุขให้มีสติมีสัมปชัญญะให้มีความรู้สึกตัวให้ทุกท่านมีความสุขกายสุขใจไม่มีเวรไม่มีความพยาบาทเบียดเบียนได้มีปัญญาได้เข้าถึงคำสอนของพระศาสดากระทำที่สิ้นสุดแห่งทุกข์โดยชอบนะคะสาธุสาธุค่ะสวัสดีค่ะ